สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะหลังจากเลิกงานแล้วหมอตอยจะมาทำแหนมหมูนะคะซื้อหมูสับมานะคะซื้อหมูสับที่เขาแบบบดๆๆๆมาเรียบร้อยแล้วหมอตอยจะมาทำแหนมหมูนะคะแหนมหมูสูตรยายเผือกนะคะยายเผือกแม่ของหมอตอยเองนะคะแต่ว่าคนภาคเหนือเขาจะเรียกว่ากินส้มนะคะหมอตอยจะทำแหนมหมูนะคะก็จะมีหมูนะคะ500กรัมนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกเนี่ยค่ะพริกแดงจินดาทั้งหมด6เม็ดนะคะเพราะว่าจะทำทั้งหมด3ห่อนะคะแล้วก็ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็หนังยางนะคะหนังยางนะคะก็มีถุงมือที่ใช้นวดนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมนะคะฟองกระเทียมไว้ก่อนหน้านะคะนี่ค่ะกระเทียมก็ใส่หัวใหญ่ๆนะ2หัวนะมาด้วยใส่กระเทียมหัวใหญ่นะกระเทียมของตุรกีนะคะแล้วก็โทมัสซื้อมาฝากนะคะกระเทียมหัวใหญ่ๆใส่ไป2หัวนะคะเนี่ยนะคะตำกระเทียมนะคะตำทั้งเปลือกแล้วก็ไม่เอาหรอกถ้าแก่เรียบร้อยแล้วมาตำเนี่ยนะคะมันจะลื่นนะคะมันจะลื่นมันจะตำแบบไม่ละเอียดไงนะคะมันกระเด็นไงลื่นกระเด็นทุกกระเด็นปิ๊บอะไรประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนะคะที่ลืมไม่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวต้องแช่น้ำด้วยนะชุบน้ำให้มันเปียกๆนะเพื่อว่าเราเข้าใส่ไปในแหนมนะเพื่อว่าให้แหนมมันมีรสชาติเปรี้ยวเกลือนี่เราใส่ในแหนมนะคะแหนมหมูเพื่อว่าไม่ให้มันเสียมันเน่ามันเหม็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกลือก็เป็นการถนอมอาหารแบบโบราณแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะคะอยากเก็บอาหารไว้กินนานๆก็หมักเกลือไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะหลังจากตำกระเทียมเองนะคะจริงๆหลายคนบอกว่าถ้าจะทำแหนมเนี่ยนะคะให้เลือกหมูมาลาบเองมาซอยเองหมูจะได้แบบเป็นเนื้ออย่างเดียวแต่หมาตัวเจ้าแบบฝักเรียบร้อยนะคะเพราะว่าหมาตัวก็มาลาบอีกนิดนึงแล้วหมาตัวไม่ได้กินดิบไงนะคะหมาตัวก็กินแบบสุกเรียบร้อยแล้วก็ต้องให้มันนี่แค่นี้ก็ละเอียดแล้วนะคะกระเทียมนะคะฝีมือหมาตัวเองนะคะเราจะไปเป็นลูกสะใภ้บ้านใครมั่งเนี่ยนะคะตำกระเทียมได้ขนาดนี้ตำกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลาบนะคะอันนี้มีที่รองด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่รองเนี่ยไม่ได้เสียงดังนะคะเพื่อนบ้านว่าให้นะคะนะคะตำขนาดนี้เลยนะคะกระเด็นกระเด็นรับนะคะจะไม่เห็นหน้าหมาต้อยเลยนะคะเพราะว่ากล้องต่ำผ้าสูงก็จะไม่เห็นหมูที่ลาบอะไรประมาณนี้นะทำมาเนี่ยนะคะจะปวดหลังเพราะว่ากลมๆในการลาบนี่แหละนะคะนี่นะคะตกมั่งอะไรมั่งนะคะทำไมถึงลาบเพราะอันนี้มันเป็นหมูบดไงนะคะเราก็ลาบเพื่อแบบให้มันเข้ากันเข้าเนื้อเข้าอะไรกันนิดนึงเนาะนะคะตกนะคะลาบเป็นพิธีกรรมนะไม่ใช่พิธีกรรมบอกให้มันเข้าด้วยแหละนะคะเขียงก็เล็กเกินไปนะคะเขียงเล็กเกินไปนะคะนี่นะคะหมูมาต้อยจะมาทำแหนมหมูนะคะไม่มีหนังใส่ไม่มีอะไรใส่เนาะนะคะถ้าเป็นภาคเหนือให้ใส่หนังด้วยนะคะแหนมหมูหรือว่าภาคเหนือนะคะบ้านหมอตอจะฮงว่านะคะจะเรียกว่านะกินส้มนะคะก็คือแหนมนะคะกินส้มบ้านเฮาเองลำแต๋ๆนะคะ500กรัมก็3.99 กิโลนะคะซื้อมาเมื่อวานจะทำเมื่อวานแต่ไม่ทันนะใส่ตู้เย็นไว้ว่าถ้าอย่างนั้นก็ทำวันนี้ก็ได้นะเอาแบบลาบให้มันเป็นวิธีละเอียดๆแต่ถ้าเราทำที่บ้านเราเองนะคะหมายายเผียกแม่ของหมาต้อยเนี่ยก็จะซื้อหมูมานะคะเนื้อหมูเลยนะคะแล้วมาลาบเองนะคะแต่ว่าหมาต้อยเนี่ยลาบแค่นี้ก็เมื่อยแล้วนะคะลาบแค่นี้ก็เมื่อยแล้วไม่ใช่มืออาชีพไงให้มันแบบไม่เห็นที่เป็นอันนี้ก็พอละนะคะเนี่ยนะคะจริงๆเขาต้องลาบแบบละเอียดยิบละเอียดยิบเลยประมาณนี้นะคะหมาต้อยก็ไม่มีกระติกข้าวเหนียวนะหมาต้อยข้าวเหนียวใส่กล่องยังไม่ได้ซื้อกระติกเลยนะคะอีกอย่างไม่ค่อยได้ทานด้วยข้าวเหนียวมานานทีนะคะวันนี้ก็เลยลงทุนนึ่งข้าวเหนียวนะคะเพื่อว่าจะทำหนังหมูนี่แหละนะคะคาร่าก็วาดรูปนะคะวาดรูประบายสีอยู่นะคะได้โอกาสนะคะมาต้อยเลิกงานมานะคะ
ถึงบ้านก็สามโมงไม่ใช่ถึงบ้านหรอกนะคะเห็นว่าโอ้มันสามโมงละสามโมงเย็นนะคะแวะรับคาร่าที่โรงเรียนแล้วก็นั่งรถไฟสองสถานีเนาะมาที่บ้านมารับคาร่าก็มาถึงก็สามโมงครึ่งหิวข้าวนะข้าวยังไม่ได้กินนะคะตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้าข้าวตอนกลางวันก็ยังไม่ได้กินมาเลิกงานมาเห็นเวลาโอ้ไปรับคาร่าก่อนนะแล้วก็มาทำหนังเมื่อก่อนประมาณนี้นะคะละเอียดยิบละนะคะละเอียดหมอตายทำได้ทุกอย่างไม่อยากทำอะไรก็ทำแหนมหมูนี่มันไม่มีขายหรอกที่เยอรมันนะคะมีนะคะคนอื่นขายไงคนไทยขายให้กันนี่แหละแต่ว่าหมอตายอยากทำเองซื้อของคนอื่นก็หนังเยอะไงนะคะเราทำเองหนังไม่ได้ใส่ทีนี้นะคะถ้าซื้อหนังมาใส่ก็ได้นะคะนี่นะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการนะคะร้อยแล้วนะคะสบัดสเปซเลยนะคะก็ละเอียดยิบอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะนิดนึงเนาะฝีมือแม่ต้อยเองนะคะหมอต้อยเองนะคะชิ้นส้มนะคะนี่หมูนะคะนี่นะคะอย่างนี้เสร็จแล้วก็ตักใส่ชามที่เตรียมไว้นะคะนี่นะคะใส่ชามีเตรียมไว้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมก็อันนี้ก่อนนะคะเขียงเนี่ยอันนี้ก่อนใส่กระเทียมเขียงไปนะคะแล้วก็เขียงเราก็เอาเปลือกมาเราเรียกทำกับโจ๊ะโจ๊ะไปเลยนะคะนี่นะคะทำกระเทียมเองเลยนะคะนะคะทำกระเทียมนะกระเทียมรับรองว่าอร่อยทำหลายรอบแล้วนะคะทำหลายรอบแล้วกระเทียมไม่ได้มีอะไรเยอะเลยหนังก็ไม่มีนะคะใบตองก็ไม่มีนะคะปกติแหนมต้องหอมใบตองนะคะเปลือกถ้ามันแบบนี้ก็เก็บออกเนาะนะคะเก็บเขาเรียกว่าอะไรเปลือกกระเทียมนี่นะคะเก็บออกนะเอาแต่เนื้อกระเทียมนะคะเวลาเคยแก่แล้วแก่ก็ตำแล้วมันกระเด็นไงค่ะใส่มั่งไม่ใส่มั่งนะคะสะโกกสะกากภาษาเหนือเรียกว่ากากมันเยอะนะคะนี่นะคะใส่ไปตอนนี้นะคะเสร็จแล้วก็เกลือนะคะเกลือใส่เยอะก็ไม่ดีนะคะเค็มนะคะใส่แบบพอไม่ให้เนื้อเน่านะคะชิมด้วยนะมาตอนนี้ชิมดอกนะคะกะนะคะประมาณว่าถ้าใส่เกลือน้อยเนี่ยใส่เกลือเยอะก็เค็มนะคะใส่เกลือน้อยก็เนื้อเน่านะคะจะไม่เป็นแหนมแล้วนะคะหมูก็เน่านะคะแล้วก็ลืมไม่ได้อย่างนึงนะคะลืมไม่ได้อย่างก็คือข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแล้วก็จะเอาข้าวเหนียวแช่น้ำนะคะเอามาสักปั้นหนึ่งนะคะปั้นหนึ่งอันนี้กำลังร้อนๆอยู่เลยนะคะหมูนัดนึ่งเสร็จนะคะใส่ไปนะเพื่อว่าให้เนื้อมันออกมาเปรี้ยวๆนะคะก็แช่น้ำสักนิดหนึ่งไม่ใช่แช่น้ำก็จุ่มน้ำแบบนะคะง่ายสไตล์ของต้อยนะนะคะประมาณนี้นะคะก็ครบละนะคะก็เหลือแต่พริกนี่เราจะมาใส่ตอนที่เราจะใส่ถุงมือนะคะไม่มีหนังหมูนะคะไม่มีหนังหมูนะคะเหนียวง่ายสไตล์นะคะของต้อยนะกินคนเดียวทำคนเดียวกินคนเดียวเลยค่ะเหนียวเนี่ยนะคะล้างมือแป๊บนึงนะคะทำคนเดียวกินคนเดียวนะคะอย่างนี้นะคะขั้นตอนใส่ถุงมือนะใส่ข้างเดียวพอนะคะถุงมือขยำนะคะโอ้ยนะคะไม่ได้ผู้รู้หรอกแต่ว่าก็ทำนะทำเฉพาะที่แบบสูตรของตัวเองกินนะคะไม่ได้เน้นเค็มนะคะเน้นเปรี้ยวนี่แหละนะคะใส่ข้าวไปข้าวนี่จะทำให้แบบแหนมเปรี้ยวออกรสเปรี้ยวนะสำหรับกระเทียมเนี่ยนะคะก็เป็นการทำอาหารอย่างนึงนะคะหมักเข้าไปจะได้รสชาตินะคะ
แล้วก็เกลือเนี่ยนะคะเพื่อไม่ให้แหนมเนี่ยเน่านะคะไม่ให้หนีเน่าเนื้อเน่านะคะดึงยังไงก็ดึงอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ขยำขยำด้วยกันอย่างนี้นะคะทำง่ายๆใครก็ทำได้นะคะขยำให้มันเข้ากันนะคะข้าวก็ใส่เยอะนะคะเกลือก็ใส่เยอะนะคะจริงนะตอนไม่กินเนื้อดิบนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องชิมดูว่าเค็มหรือไม่เค็มนะคะก็ขยำขยำไปให้เข้าด้วยกันนะคะช้อนออกกันแล้วนะคะนี่นะคะทำได้นะหมูมาต้อยอ่ะอยู่บ้านไม่เคยทำเลยแหนมเนี่ยไม่เคยทำในชีวิตเลยมาทำตอนอยู่เยอรมันนี่แหละนะคะของอะไรที่ไม่เคยทำก็มาทำตอนอยู่เยอรมันนี่แหละนะคะกากมันออกกากกระเทียมนะคะอยากกินนะคะอยากกินก็ต้องทำเองไม่มีขายนะคะข้าวผัดแหนมก็มาได้นะคะแต่ว่าเวลามาปกติเวลาหมูมาต้อยทำเสร็จแล้วไม่เคยทำข้าวผัดแหนมเลยค่ะนะเอามากินกับข้าวเหนียวนี่แหละอร่อยนะคะทิ้งไว้ประมาณ3วันนะคะหลังจากทำเสร็จวันนี้ก็ไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะใส่ถุงพลาสติกเอาไว้ข้างนอกตู้เย็นนี่แหละนะคะอุณหภูมิห้องปกติ3วันก็ได้กินแล้วค่ะเพื่อนๆขานะคะนวดนวดนวดไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะทำไม่ถึงชั่วโมงก็ได้กินแล้วนะคะนี่ขนาดหมอตอนเลิกงานแล้วนะคะรับคาร่ามาแล้วนะคะนึ่งมาถึงคุกก็นึ่งข้าวเหนียวเลยนะคะเพราะว่าหมูซื้อมาจากตั้งแต่เมื่อวานแล้วจะทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่มีเวลาเลยนะคะเลยทำวันนี้นะคะก็นวดให้มันเข้ากันมาชิมเลยชิมนิดนะต้องใส่เกลืออย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกลือไม่ถึงเนี่ยนะคะอะไรนะทำให้หมูเน่าได้นะคะมาตัวเค็มก็ไม่กินด้วยนะนะคะเค็มก็ไม่กินด้วยนะคะเจอเค็มไม่ไหวแต่ว่าถ้าใส่เกลือน้อยไปก็หมูเน่าได้เลยนะคะเพื่อนๆขานะคะการทำอาหารอย่างหนึ่งค่ะข้าวก็เยอะเลยกำใหญ่ๆเลยนะคะปกติเวลามาต้อยทำเนี่ยครึ่งกิโลก็จะได้3หัวตลอดเลยนะคะทำบ่อยนะคะไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะคะเรื่องข้าวเนื้อกันละนะคะนวดให้มันเข้ากันนะคะใครไม่มีถุงมือนะคะก็ใช้ถุงพลาสติกแหละถุงก๊อบแก๊บเนี่ยตั้งเรียกว่าไต้แซวนะคะตั้งบ้านหมาต้อยถุงก๊อบแก๊บถุงพลาสติกเนี่ยเรียกว่าไต้แซวนี่ชิมดินะคะไม่ได้ชิมเยอะหรอกเพราะมันดิบนะคะโอเคแล้วนะคะมันจะออกเผ็ดกระเทียมนิดนึงนะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะก็เป็นอันจบเสร็จแล้วเราก็มีถุงนะคะมันจะมีถุงมันจะไม่ขนาดในการหุงละแค่นี้นะคะเอาหุงออกโต๊ะ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 นะคะแหนมหมูกินส้มหมูนะเจ้ากินส้มหมูสูตรเจ๊เกือกนะคะแม่ของมาต้อยเองนะคะมาต้อยกินแหนมหมูนะคะหรือกินส้มของคนอื่นก็ไม่อร่อยเท่ากับของยายเพียรนะคะยายเพียรทำอร่อยนะกินส้มเนี่ยนะคะยายเพียรทำอร่อยของคนอื่นว่าอร่อยก็สู้ของแม่เราไม่ได้นะคะโอ๊ยดึงถุงออกไม่ได้อ่ะเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็ใส่ถุงนะคะถุงใส่ถุงนะคะไม่ใช่แบบมีอาชีพนะคะทำแบบเร่งด่วนเลยนะคะนี่ตักเข้าไปนะคะใส่ทำถุงใหญ่เลยทำกินเองไม่ได้ทำขายนะนะคะก็จะใส่ไว้3ห่อแบบนี้นะคะใส่ไว้นี่นะคะทุกครั้งเวลาทำนะคะก็ประมาณ3ห่อในการทำแบบนี้ปิดแค่สามห่อนะคะห่อที่สองเรากะว่าเป็นห่อต้องเท่าๆกันนะคะห่อที่สองแล้วก็ห่อที่สามนี่เราปิดสามห่อ
ามีหนังหมูนะเพื่อนๆขานะคะถ้ามีสายมีหนังหมูเนี่ยเอ้ยโคตรอร่อยนะคะกินใส่หนังหมูกรุบกรับกรุบกรับนะไม่ใส่แต่พริกอย่างเดียวนะคะมีเกลือ3ถุงอย่างนี้สุดนะคะแล้วก็มาเสียบทำแบบภาษาบ้านจะโซกพวกห้าพวกลวกเลยประมาณนี้นะคะไม่ได้แบบพีดีตองอะไรเยอะแยะนะคะแต่รับรองว่าอร่อยแล้วกันนะคะสูตรนี้นะคะรับรองว่าอร่อยนะคะทำแบบไม่รู้ว่าถุงไหนมันไม่เต็มนะคะถุงไหนไม่เต็มเลยก็จะเป็นเซ็งให้เองถ้าทำนะคะทำเสร็จหลัง3วันตอนจะกินหมาต้อยจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าแนมที่หมาต้อยทำไปเนี่ยจะปังหรือจะแป๊กนะคะนะว่าจะเน่าไหมอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าทำกินหลายโลกแล้วนะทำกินหลายโลกแล้วนะคะรอ3วันอัปเดตนะว่ามันจะเป็นยังไงนั่นนะคะเหลือดูกินส้มกินส้มของเป็นเหนียวนะคะกินส้มของเป็นเหนียวเป็นเหนียวเขาจะเรียกว่ากินส้มนะคะหมาต้อยเป็นคนแบบพูดตรงๆไม่เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรฟันนี่ตะนะคะหักเย็บปักหักร้อยอะไรอย่างนี้ก็ทำไม่เต็มนะคะปักหักแล้วก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะใส่พริกเข้าไปนะคะจะใส่พริกเข้าไปเนี่ยถุงละ2เม็ดนะคะใส่พริกเข้าไปถุงละ2เม็ดนะคะรับรองให้กัดใส่พริกนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะพริกนะคะพริกแดงจินดาค่ะนะคะนะคะถึงที่นี่ไม่ได้เรียบร้อยอะไรเลยนะคะพอแบบก็กินได้นะคะไม่ได้เรียบร้อยอะไรเลยนะคะใส่พริกเข้าไป2เม็ดนะคะทำได้ไหมไม่ใช่มีอาชีพด้วยนะคะมีอาชีพก็ประมาณนี้นี่นะคะจะเห็นพริกอยู่นะคะแล้วก็ใช้หนูยางรัดนะคะสีแดงเราชอบสีแดงนะใช้หนูยางสีแดงเนี่ยรัดนะคะรัดไป2มาจุดแค่นั้นเองมีการจะรักก็เอาสีที่ตัวเองชอบอีกต่างหากนะคะรักก็เสร็จเป็นหนึ่งถุงนะคะนี่ก็ค่ะเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรใบตองนะคะเราใช้จะแบบนี้สีที่หนึ่งนะคะมันก็เป็นสีที่สวยก็ใหญ่อย่างนี้ที่สองก็ประมาณนี้นะคะสูตรไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะสูตรใครสูตรมันนะคะจะใส่ชอบเค็มหน่อยก็ใส่เกลือเยอะๆเลยนะคะชอบกระเทียมกินกระเทียมแรงๆก็ใส่กระเทียมเยอะๆมาต้อยเนี่ยนะคะหมูบดนะคะมาต้อยหมูบดหมูสับเนี่ยนะคะบางคนเขาก็เอาหมูแบบหมูนี้เลยเป็นท่อนๆเลยเนี่ยนะคะก็แล้วแต่คนชอบนะนะคะก็หมาต้อย500กรัมเนาะนะคะหมู500กรัมนะคะก็คือครึ่งกิโลนะคะแล้วก็เกลือนะคะประมาณ3ช้อนนะคะ3ช้อน3ช้อนชาเนาะเสร็จแล้วก็หมูใหญ่นะหอมเลยนะกระเทียมใช่หมูใหญ่กระเทียมนะคะหมาต้อยก็จัดการกระเทียมไป2หัวใหญ่เลยนะคะเพียง2หัวใหญ่นะคะแล้วก็พริกใส่ถุงละ2เม็ดนะคะพริกใส่ถุงละ2เม็ดไม่ได้ขนาดทำหนีอะไรหรอกนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยนะ
นะคะต้องรีบทำเพราะว่าอะไรเดี๋ยวคาร่าออกมาตามนะออกมาแล้วนะนะคะต้องรีบทำเพราะว่าเดี๋ยวคาร่าออกมาตามได้ยินเสียงประตูเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้สวยเลยเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วก็เร่งทำด้วยนะคะเพราะว่าต้องไปเล่นวาดรูปกับคาร่านะคะหูนะคะหูที่สองอันนี้ก็เป็นหูที่สองหูที่สามก็เป็นเล็กสุดนี่แหละนะคะคาร่าก็เปิดประตูปุ๊บปักปุ๊บปักแล้วนะคะคาร่าก็ว่าเอ๊ะนะทำงานจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะคาร่าอยากให้หนูไปเล่นด้วยนะคะนี่เป็นหูที่สามจะเล็กหน่อยนะใส่เข้าไปนะคะใส่ที่สองละสองเม็ดนะคะกินมั่งไม่กินมั่งเนี่ยใส่ให้มันแบบนะคะมีกลิ่นพริกขนาดนะคะจะได้แบบเป็นเหมือนพริกจ้าหน่อยนะคะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายถามว่าหอมมีเนี่ยนะตอนกินได้กี่ครั้งนะหอมมีกินได้สามครั้งนะคะได้3ครั้งก็ไม่ได้พูดถึงที่ถามอะไรมากประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้แน่นไม่ได้อะไรแบบเหมือนยางรับแค่นี้นะคะ3วันรู้ผลกันนะคะเพื่อนๆขานะคะเสร็จแล้วเราก็หาแล้วก็จะปิดท้ายนะคะมีการทำแบบนี้นะคะจะเอาเหมือนเรียง3ถุงเข้าไปแบบนี้นะคะจะมีประมาณนี้แหละนะคะก็เอาวางไว้ข้างนอกตู้เย็นนะคะอุณหภูมิห้องก็ประมาณ3วันก็ทำได้นะคะเป็นอันเรียบร้อยนะคะแหนมหมูนะคะ500กรัมหรือครึ่งกิโลนะคะฝีมือหมูต้อยนะคะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะน่ากินเนาะเดี๋ยวรออีก3วันนะคะเพื่อนๆค่ะรออีก3วันไม่ได้ละเอียดเรียบร้อยหรืออะไรเลยนะคะทำแบบง่ายๆสไตล์หมูต้อยนะคะโอเคนะนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันและหมูต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย